จะได้โมเดอร์นาวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจของพรรคเพื่อไทยอยู่ณขณะนี้ค่ะก็ขอฝากความห่วงใยไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่มีอยู่ณขณะนี้สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับประเด็นแถลงที่พรรคเพื่อไทยจะมีก็คือความกังวลและความห่วงใยค่ะที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะโดยนายวิสุทธิ์ชัยกาลุนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพะเยาและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะจะเป็นคนพูดถึงประเด็นนี้นอกจากนี้ยังมีนายเอกชัยทรงอำนาจเจริญค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและนายไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกพรรคเพื่อไทยค่ะขอเรียนเชิญท่านวิสุทธิ์ค่ะผมจะมาพูดถึงปัญหานะครับหลังจากที่ปิดสมัยประชุมได้กลับไปในพื้นที่พบพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ฟังความทุกข์อกทุกข์ใจของพี่น้องชาวนาในภาคเหนือโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับจะเป็นเดือนที่ข้าวกข15และข้าวหอมมะลิจะต้องออกสู่ตลาดปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยทราบปัญหานี้ยิ่งกว่ารัฐบาลอีกนะครับได้มาเล่าให้ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนนั้นได้ฟังว่าในการจะเก็บเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีปัญหาเพราะว่าทราบจากโรงสีผู้รับซื้อข้าวในพื้นที่เนี่ยหลายโรงสีมาบอกว่าปีนี้งดรับซื้อข้าวหอมมะลิหรือกข15หลายโรงสีก็บอกว่าจะซื้อเพียงนิดหน่อยผมเองก็ฟังทุกอำเภอในเขตพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาในความทุกข์ใจก็ไปถามโรงสีต่างๆว่ามันเป็นความจริงไหมทราบจากโรงสีขนาดใหญ่ของพะเยาเล่าว่าพะเยาเคยมี30กว่าโรงสีนะครับที่รับซื้อข้าวปีนี้มีสภาพที่พอจะรับซื้อข้าวได้แค่3โรงเท่านั้นแล้วก็จะซื้อเพียงแค่ 30% ของที่เคยซื้อมาอีกโรงสีอีกจังหวัดพะเยาเนี่ยมีพื้นที่การปลูกข้าวอยู่ประมาณ 600,000 ไร่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิและก็ข้าวกข15เชียงรายที่ติดกันเนี่ยนะครับมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,200,000 ไร่พะเยาคาดว่าข้าวจะออกมา 300,000 ตันแล้วเชียงรายน่าจะมีประมาณ 7-800,000 ตันก็เชียงรายก็อยู่สภาพเดียวกันครับพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยหลังจากข้าวออกโรงสีก็เหลือไม่กี่โรงครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีสต็อกเดิมอยู่ซึ่งโรงสีเขาซื้อข้าวไว้ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้แปรรูปนะครับไม่สามารถแปรรูปได้เพราะว่าตลาดส่งออกไม่มีเพราะนั้นข้าวที่เขาเก็บไว้สต็อกได้ก็คือต้นทุนปีนี้เขาหนึ่งเขาไม่มีพื้นที่ที่จะรับข้าวเปลือกมาอีก2ไม่มีเงินทุนพอที่จะไปซื้อข้าวมาอีกดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่หลังจากวันที่1พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยรถเกี่ยวข้าวจากภาคกลางทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่พะเยาเชียงรายเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิหรือก็ข้าวกข15ถึงเวลานั้นข้าวขึ้นรถแล้ววิ่งไปโรงสีถ้าโรงสีไม่รับมันจะเกิดปัญหาอย่างยิ่งใหญ่นะครับข้าวที่ใส่รถแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ได้แค่2วันก็จะเน่าเสียหรือมีกลิ่นอันนี้เป็นปัญหาแต่ผมอยากมาบอกวันนี้มาเป็นตัวแทนของชาวนาที่มาบอกพรรคเพื่อไทยเรารู้ปัญหาแล้วแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ขยับถ้ารัฐบาลไม่ขยับมีเวลาแค่1เดือนท่านนายกประยุทธ์จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านทราบความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมเนี่ยรับคำสั่งจากพี่น้องชาวนาให้รีบมาบอกเพื่อจะให้รัฐบาลเนี่ยเตรียมตัวในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอันนี้เรามาบอกด้วยความหวังดีไม่ได้มีความแค่เครียดแค้นอะไรกับรัฐบาลอยากให้ท่านหยุดก่อนครับใครจะไปเป็นตำแหน่งอะไรในรัฐบาลหรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราไม่อยากสนใจชาวบ้านเขาอยากรู้ว่ารัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวนาปีที่จะออกเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรนะครับนี่คือปัญหาของภาคเหนือที่นี่ก็ยังมีน้องเอกชัยซึ่งมาจากอุบลนะครับเป็นตัวแทนของภาคอีสานตัวแทนของชาวนาเหมือนกันก็จะมาบอกเล่าปัญหาของภาคอีสานเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ครับเชิญครับครับ
ผมเอกชัยสมน่าเจริญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับแล้วผมก็เป็นโฆษกกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์นะครับสภาผู้แทนราษฎรเป็นอนุกรรมธิการจัดตั้งกระทรวงข้าวของกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับคือปัญหาชาวนาเนี่ยอันที่จริงเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเริ่มต้นแค่วัน2วันเนี่ยครับมันเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีนะครับเป็นปัญหาที่เกิดจากการหยุดนิ่งการพัฒนามาตลอด7ปีในอดีตเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นผู้นําในวงการข้าวเรามีนักพัฒนานักวิจัยข้าวและมีชื่อเสียงมากครับในการพัฒนาข้าวในอดีตเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับแต่ณวันนี้ครับไม่ใช่อีกต่อไปแล้วการหยุดนิ่งมาตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับการบริหารแบบไม่เป็นองค์รวมการบริหารแบบแยกส่วนการบริหารงานที่ไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางได้นี่ครับท่านไปถามนักวิชาการเกษตรเลยครับว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยครับพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยครับไม่มีพันธุ์ใหม่ๆมาเลยการพัฒนาพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยครับได้พัฒนาแซงหน้าเราขึ้นไปมากครับในอดีตเนี่ยเรายังมีความสามารถในเรื่องโรงสีที่มีคุณภาพสามารถคัดกรวดคัดทรายออกจากข้าวทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขายในราคาสูงได้กว่าปกติปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเขาพัฒนาทั้งพันธุ์ข้าวทั้งอุตสาหกรรมขึ้นมาทัดเทียมเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเนี่ยครับการแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยครับเราไม่ได้ทำมาเลยหลายปีจึงเป็นปัญหาหมักหมมยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดว่าเราไปโฟกัสแต่ปัญหาระยะสั้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะสั้นยังไงก็คือว่าผลผลิตข้าวปีนี้ออกมาความต้องการข้าวในตลาดโลกของเราก็หยุดนิ่งเราไม่ได้โปรโมทอาหารไทยเลยท่านนายกบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นครัวโลกท่านโปรโมทอะไรบ้างครับครัวโลกนี่ท่านโปรโมทอะไรบ้างนะครับปริมาณการบริโภคข้าวไทยเนี่ยกับอาหารไทยกับความนิยมสินค้าไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่เพิ่มขึ้นเลยครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าโฟกัสแต่เรื่องระยะสั้นเรื่องระยะสั้นก็คือนิ่งนอนใจอยู่กับโครงการประกันราคาทั้งที่โครงการประกันราคาเนี่ยครับมีปัญหามากมายมีปัญหาทั้งความล่าช้าทางด้านการจ่ายเงินมีปัญหาทั้งเรื่องการที่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยครับไม่สามารถที่จะไปขายข้าวได้ในราคาเฉลี่ยที่รัฐบาลอ้างอิงไว้ผมยกตัวอย่างเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยครับรัฐบาลอ้างอิงราคาไว้ที่12บาทครับแต่ท่านไปดูสิครับในพื้นที่เนี่ยในความเป็นจริงครับหลายพื้นที่เนี่ยขายได้9บาทขายได้8บาทกว่าเงี้ยบางพื้นที่โดนหักความชื้นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยบวกกับเงินชดเชยท่านเขาขายได้9บาทเนี่ยทำไมท่านไม่บวกให้เขา6บาทครับท่านไปบวกให้2บาทกว่ารวมๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้แค่10กว่าบาท12บาทเท่านั้นเองนะครับปัญหาของโครงการประกันรายได้เนี่ยอันที่จริงมีมากมายเลยแต่ท่านกลับมองว่าโครงการประกันรายได้นี่แหละคือการแก้ไขปัญหาจริงๆโครงการประกันรายได้เนี่ยคือการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นครับทำให้พี่น้องเกษตรกรพอลืมตาอ้าปากได้ปีนี้เกิดอะไรซ้ำเติมขึ้นอีกครับราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับท่านเชื่อไหมครับปีต้นปีนะครับ560บาทตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ885ครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านวิสุทธ์นะครับทางภาคเหนือเนี่ยปุ๋ยยูเรียนะครับตอนนี้ราคาขายปีกเนี่ยอยู่ที่920ครับท่านขึ้นจาก500มาเป็น900เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ท่านคิดดูครับแล้วราคาข้าวเนี่ยท่านประกันที่ราคาเท่าเดิมนะครับประกันที่ราคาเท่าเดิมแล้วเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรครับจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีสามารถที่จะทำให้ลูกๆของเกษตรกรเนี่ยมีการศึกษาได้อย่างไรครับเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ครับท่านเพราะกลไกข้าวของเราเนี่ยครับ
ผู้ส่งออกเขาก็ไม่สามารถจะส่งออกได้ครับเดี๋ยวนะครับท่านไพโรจน์ก็จะมาเล่าให้เราฟังต่อในเรื่องนี้นะครับราคาเดิมเนี่ยครับจริงๆผมก็พอสอบถามในพื้นที่ครับราคาลงสีผมเนี่ยนะครับสีให้ผู้ส่งออกปีที่แล้วเนี่ย33บาทต่อกิโลนะครับปีนี้ผู้ส่งออกเนี่ยบอกว่ารับซื้อที่18บาทท่านครับคิดดูจาก33เนี่ยตกมา18นะครับราคาข้าวที่จะออกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับจะเหลือกี่บาทปีที่แล้วเนี่ยผมว่าคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6บาทส่งผลก็คือภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการประกันราคาข้าวเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับอันเนี้ยเป็นผลเสียนะครับที่เราต้องใช้งบประมาณนะครับช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่เราก็ต้องช่วยเต็มที่ครับนะครับในอดีตเนี่ยครับในอดีตเนี่ยขอจะอ้างอิงผมเนี่ยไปลงพื้นที่เยอะผมไปประชุมสัมมนากรรมาธิการเกษตรสัมมนากรรมาธิการปกครองที่อุบลราชธานีครับถามพี่น้องประชาชนแค่ว่าถามแค่ว่าราคาข้าวเท่าไหร่ตอนนี้ราคาปุ๋ยเท่าไหร่พี่น้องประชาชนก็แทบจะสะอื้นแล้วครับเขาคิดถึงอดีตคิดถึงอดีตนายกทั้งสองท่านครับในอดีตนะครับท่านนายกทักษิณนี่ครับท่านเคยดำเนินนโยบายทางการทูตครับจัดให้มีการประชุมสัมมนานานาชาติอยู่บ่อยครั้งครับตอนนั้นนะครับถ้าจำได้สินค้าไทยหลายอย่างเนี่ยมีความนิยมอย่างมากครับไปทั่วโลกอาหารไทยก็มีความนิยมราคาข้าวไทยก็ดีครับส่งผลดีต่อเกษตรกรทำให้ประเทศที่เคยมีแต่กู้เงินเนี่ยครับเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากการกู้เงินนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ยืมเงินบ้างได้นะครับสมัยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยครับท่านก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้โครงการจำนำราคาข้าวเนี่ยครับสามารถทำให้ชาวนาทางอีสานทางบ้านผมเนี่ยครับสามารถมีรายได้จากข้าวหอมมะลิตอนนั้นเนี่ยครับสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเกือบจะ8ปีเลยครับท่านผู้นำปัจจุบันเนี้ยทำอะไรให้พี่น้องประชาชนชาวนาบ้างครับนอกจากปุ๋ยแพงข้าวถูกท่านทำอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลปัจจุบันนี่ครับที่เคยบอกว่ามีนโยบายที่จะทำให้ชาวนามีรายได้จากการขายข้าว18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ท่านประกันที่15บาทราคาปุ๋ยก็แพงท่านจะทำอะไรบ้างครับท่านครับนะครับผมเอกชัยนะครับในฐานะตัวแทนพี่น้องเกษตรกรตัวแทนพี่น้องจากภาคอีสานนะครับก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนอย่ามองเพียงแต่ระยะสั้นครับต้องมองที่ระยะยาวด้วยครับขอบคุณครับผมครับผม อดีตผู้แทนราษฎรนะครับไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์สสกทมเขตหนองจอกพรรคเพื่อไทยนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะในอาชีพชาวไร่ชาวนาซึ่งวันนี้7ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีความใส่ใจในปัญหาของเขาเลยนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยขอเป็นปากเป็นเสียงนะประเด็นที่ท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับที่ได้เปิดมานะเป็นที่น่าห่วงใยไม่เฉพาะจังหวัดพะเยานะครับหลายจังหวัดนะเพราะฤดูข้าวนะครับดาปีใกล้แล้วนะครับเดือนตุลาก็ประมาณอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเริ่มออกสู่ท้องตลาดแต่ปัญหาขณะนี้นะครับโรงสีไม่รับซื้อข้าวโรงสีขาดสภาพคล่องนะเนื่องจากปัญหาสต๊อกค้างสต๊อกมากมายไก่กองนะครับรัฐบาลนะครับเคยไหมครับไปเหลียวแลสอดส่องความเป็นจริงเหล่านี้นะแล้วก็เร่งไปสู่การแก้ไขมีบ้างหรือไม่ครับนะอันนี้น่าห่วงใยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปสภาพเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาใช้คนเกี่ยวเดี๋ยวนี้เป็นรถเกี่ยวหมดแล้วครับไม่มีใครใช้การเกี่ยวข้าวลงแขกเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วนะครับวันนี้รถไปเกี่ยวสดนะได้ความชื้นประมาณ20กว่าๆนะฮะซึ่งความชื้นขนาดนี้นะครับถ้าเราไม่มีสถานที่รับซื้อข้าวที่ชัดเจนนะฮะต้องไปตะเวนหาซื้อเนี่ยกว่าจะได้แหล่งที่จะไปรับซื้อข้าวเนี่ยเกิน2วันขึ้นมาเนี่ยข้าวมันร้อนนะฮะอุณหภูมิมันชื้นมันร้อน
กลายเป็นฟันหนูเป็นข้าวเสียนะก็จะอีกราคาหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเป็นควรจะเร่งด่วนเลยครับรัฐบาลต้องเร่งไปรีบแก้ไขว่าปัญหาจุดรับซื้อต่างๆในจังหวัดโรงสีที่เลิกไปกว่าร้อยละ 70% นะฮะเหลืออยู่ 30% เนี่ยนะจำนวนโรงสีเหล่านี้จะเพียงพอในการรับซื้อข้าวเกษตรกรในแต่ละพื้นที่หรือไม่นะครับแล้วประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบวัดความชื้นนะครับรัฐบาลมีหน่วยงานที่ไปให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรหรือไม่นะครับเกษตรอำเภอนะเข้าไปสอดส่องหรือไม่ว่าในนาข้าวในเขตพื้นที่อย่างเงี้ยมันความชื้นโดยแม็กซิมัมโดยพื้นถัวเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะไปลงสีเท่าไหร่นะน้ำหนักเท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวนี้เกี่ยวสดลดลงสีมันรับไปชั่งกิโลเลยนี่นะครับเป็นห่วงนะทั้งเรื่องมาตรวัดความชื้นนะครับเรื่องการชั่งน้ำหนักนะจะมีการเอาเปรียบคดโกงชาวนาหรือเปล่านะครับวันนี้รายได้เกษตรกรเนี่ยนะครับครัวเรือนหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้กี่คนไม่ทราบนะครับแต่ผมตีเฉลี่ยนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเขาได้หรือเปล่าต่อคนนะครับครอบครัวมีกี่คนไม่รู้อาชีพทำนาเนี่ยวันนึงได้ไหม300บาทนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยนะพรรคเพื่อไทยนะครับเราเป็นรัฐบาลเราไม่เคยสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่แย่ขนาดนี้นะครับเราแก้ไขปัญหาประชาชนชาวไร่ชาวนาอยู่ดีกินดีนะวันนี้มาเกิดสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรนะพื้นที่การเพาะปลูกนะครับมากมายก่ายกองนะที่สภาพดินมันเสื่อมสภาพเคยมีหมอดินเข้าไปดูแลเกษตรกรหรือไม่นะใช้ปุ๋ยสูตรไหนเคยไปแนะนำหรือไม่นะถ้ารักษาไม่ตรงจุดก็เหมือนกับเราป่วยเราเป็นหวัดนะแต่ไปกินยาแก้ปวดท้องมันจะหายไหมครับดังนั้นเป็นเรื่องที่เกษตรกรเนี่ยรอนะครับรอรัฐบาลนะส่งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็คิดว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความห่วงใยจริงๆครับในพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากจะให้ท่านนั้นเนี่ยได้อยู่ดีกินดีนะครับภาวะเศรษฐกิจวันนี้มันล่มสลายไปหมดเหลืออาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องส่วนใหญ่ของประเทศนะครับอย่าให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยต้องล้มเหลวอีกเลยนะครับก็ขอฝากไว้ครับค่ะนี่เป็นท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ห่วงใยต่อกระดูกสันหลังของชาติค่ะเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำประกันราคาไม่ช่วยให้วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยดีขึ้นซ้ำร้ายค่ะราคาปุ๋ยแพงแล้วข้าวนาปีที่กำลังจะออกในเดือนพฤศจิกายนนี้กำลังจะไม่มีผู้รับซื้อเพราะราคาตกต่ำวันนี้เขาถึงบอกว่าราคาข้าวถูกกว่ามาม่าเกาหลีค่ะดังนั้นนะคะนี่เป็นความห่วงใยที่พรรคเพื่อไทยฝากถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเอาเวลาไปฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาบ้างนะคะอย่ามัวแต่คุยกับวัวค่ะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ชาวนาร้องไห้เป็นเลือดแล้วค่ะค่ะสำหรับสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะคือถ้าข้าวหอมมะลิณวันนี้นะครับจะออกภายในต้นเดือนพฤศจิกาผมได้สอบถามหลายๆโรงสีที่พอมีกำลังจะซื้อเขาก็คาดการว่าข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกเนี่ยไม่น่าเกินกิโลละ8บาทนะครับซึ่งต่างกับเมื่อก่อนเป็น10บาทอันนี้ที่เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนาไอ้ส่วนที่ราคาถูกยังไม่พอนะครับปัญหาหลักที่สุดก็คือจะไม่มีโรงสีที่รับซื้อเพื่อจะนำข้าวไปอบถ้าข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถส่งโรงสีได้ภายใน2วันเสียหายหมดแล้วข้าวเนี่ยถึงเวลาเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวนะครับข้าวภาคเหนือทั้งพะเยาเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยในพื้นที่ข้าวหอมมะลิใช้เวลาแค่1เดือนจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดเพราะข้าวมันแก่แล้วถ้าไม่เก็บเกี่ยวก็จะร่วงอันนี้คือปัญหาใหญ่แต่วันนี้ก็ยังฟังรัฐบาลยังไม่ได้ขยับเลยสิ่งที่เรียกร้อง1ต้องรีบไปสำรวจตรวจสอบโรงสีต่างๆว่าจะสามารถรับซื้อข้าวได้แค่ไหนและอีกส่วนหนึ่งโรงสีที่ขาดสภาพคล่องรัฐบาลจะให้เงินกู้หรือจะช่วยยังไงให้เขาอยู่ได้ดอกเบี้ย 0% และสิ่งสำคัญชาวนาเองที่เป็นคนที่ชั้นล่างที่ต้องรับผลกระทบมากสุดเนี่ยก็เรียกร้องรัฐบาลว่าอย่างน้อยๆต้องชดเชยค่าดอกเบี้ยธกส.ให้พี่น้องชาวนา
ทั้งประเทศนะครับต้องเร่งดูแลแก้ไขโดยด่วนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่รัฐบาลน่าจะเอาใจใส่มากกว่าเรื่องอื่นในขณะนี้ครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะเรียนเชิญขออนุญาตตอบด้วยนะครับครับในส่วนของภาคอีสานนะครับท่านคือผมได้สอบถามกับทางโรงสีนะครับในพื้นที่เนี่ยว่าตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คือราคาข้าวเนี่ยที่อุบลเราเนี่ยซื้อกันเป็นแสนนะครับแสนนี่หมายถึง120กิโลแสนละตอนนี้800บาทนะครับ800บาทหาร120กิโลเนี่ยมันตกอยู่แค่ 6.6 บาทเท่านั้นเองเงิน800บาทเนี่ยซื้อข้าวสาร100ข้าวเปลือกเนี่ยข้าวเปลือกได้120ข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยได้120กิโลแต่800บาทเนี่ยนะครับซื้อปุ๋ยยังไม่ถึงสอบเลยนะครับคิดดูนะครับว่าราคาข้าวกับราคาปุ๋ยเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้นทุนกับปัจจัยการผลิตแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขอเสริมหน่อยว่าประเทศไทยนี่ครับมีพื้นที่เนี่ยเหมาะสมที่จะเพาะปลูกข้าวเนี่ยครับ66ล้านไร่นะครับ66ล้านไร่แต่ผลผลิตข้าวนี่ครับในด้านต้นทุนเนี่ยเราแพงกว่าประเทศเวียดนามคุณภาพก็สู้เขาไม่ได้เราขาดการพัฒนาพันธุ์ข้าวเราปล่อยให้ข้าวถูกปุ๋ยแพงต้นทุนสูงนะครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของพี่น้องประชาชนครับแต่มันสะท้อนถึงศักยภาพสะท้อนถึงความสามารถของรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความสามารถขาดศักยภาพและขาดวิสัยทัศน์ในการวางแผนระยะยาว7ปีนะครับ7ปีเนี่ยท่านทำให้ประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีคุณภาพข้าวที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยครับเสียแชมป์ได้เนี่ยท่านไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยวิสัยทัศน์ท่านเนี่ยขอบคุณครับหมายความว่าช่วงเดือนพฤศจิกาที่ข้าวจะออกแล้วนำไปขายเนี่ยชาวนาก็ต้องยอมขายแบบขาดทุนใช่คือจำเป็นต้องขายนะครับพอข้าวขึ้นบนรถ6ล้อแล้วเนี่ยวิ่งไปลงสีเท่าไหร่ก็ต้องขายเหมือนกับผีไปถึงป่าช้าไม่เผาก็ฝังนะครับมันไปไหนไม่ได้อีกแล้วจะให้วิ่งไปอีกหลายอำเภอเนี่ยก็ลงสีทั้งพะเยาที่เดี๋ยวนี้ดูว่าจะรับซื้อข้าวได้น่าจะมีประมาณ3โรงเท่านั้นเองจะไปที่ไหนได้ครับยังไงก็ต้องขายแต่ขายขอให้รับซื้อส่วนสำคัญคือถ้าไม่รับซื้อมาเนี่ยข้าวอบไม่ทันข้าวก็จะเสียหายทั้งภาคเหนือนะครับข้าวหอมมะลิจะเสียหายหมดนะครับนี่เป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากรัฐบาลควรตระหนักเรื่องนี้และก็ฟังการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับท่านรีบสั่งการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับรีบเตรียมการแก้ไขเพราะท่านมีเวลาที่จะคิดวิธีแก้ไขแค่30วันนอกนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ท่านจะแก้ไม่ได้อีกแล้วน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งประเทศเรื่องของการผลิตข้าวหอมมะลิของชาวนาทั้งประเทศนะครับคืออย่างนี้นะครับการเยียวยาชาวไร่ชาวนาเนี่ยผมก็ฟังมาตลอดเกษตรก็มักจะบอกว่าต้องเสียหาย 100% นั่นหมายถึงว่าถ้าในนา1ไร่มีข้าวเหลืออยู่3ต้นก็ไม่ใช่ 100% นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็บอกว่าผมไปดูแล้วกฎของกระทรวงบอกว่าต้องเสียหาย 100% เพราะนั้นถ้าเสียหาย 70% ก็ชดเชย 70% 80% ก็ชดเชย 80%ไม่ใช่บอกต้องไม่เหลือข้าวแม้แต่ต้นเดียวต้องเสียหาย 100% อันนี้ผมไม่รู้ใครไปคิดระบบนี้มานะครับตั้งแต่7ปีมาเนี่ยก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างชาวนากับเจ้าหน้าที่เกษตรที่ออกไปสำรวจนะครับอันนี้อยากให้กระทรวงเกษตรฟังปัญหานี้แล้วรีบแก้ไขเสียนะครับสำคัญอีกอย่างนะครับท่านประยุทธ์เข้ามา7ปีสร้างไปกี่อ่างนะครับอ่างเก็บน้ำผมเคยเห็นท่านออกสัมภาษณ์ทีวีบอกว่าเนี่ยรัฐบาลไหนๆไม่รู้ไปสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ใช่กักน้ำได้ก็วันนี้น้ำมาแล้วนี่ครับ7ปีท่านทำไปกี่อ่างแล้วครับแก้ไขได้ยังรีบทำสิครับอย่าให้รอไปมากกว่านี้นะครับอยากเห็นครับค่ะซึ่งขออนุญาตเสริมนะครับค่ะท่านดร.ยิ่งครับครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำถามนะครับทั้งสองเรื่องการขายข้าวนะครับคือข้าวเนี่ยในอีสานเนี่ยไม่ได้ขายได้เสร็จในวันเดียวนะครับเวลารัฐบาลประกาศราคาเฉลี่ยออกมาว่าได้เท่าไหร่เนี่ยข้าวเนี่ยครับบางทีทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีรถอยู่แค่คัน2คันนะครับรถเนี้ยพอไปรับข้าวมาเสร็จก็ต้องไปส่งที่โรงสีนะครับ
ถ้าส่งเสร็จถ้าไม่รับที่ราคานี้จะวิ่งไปอีกที่อื่นเนี่ยก็ยากแล้วครับส่วนอีกคำถามหนึ่งนะครับการชดเชยคือการจ่ายชดเชยนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีปัญหาบ้างการจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้ามากอันเนี้ยพูดเลยนะครับว่าโรคระบาดลัมปี้สกินเนี่ยวัวตายเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยที่บ้านผมเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยครับผมคิดว่าไม่รู้จะได้ปีนี้หรือเปล่าข้าวเสียนะครับหรือจะไปได้เงินปีหน้านะครับการเร่งรัดการจ่ายเงินเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับประสบปัญหามากนะครับต้องเร่งจ่ายให้เร็วที่สุดตรงนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะถ้าสื่อมวลชนไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามการไลฟ์สดผ่านเพจของพรรคเพื่อไทยค่ะและขอบคุณข้อมูลที่ส่งให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรและชาวนาไทยค่ะเพราะหัวใจของพรรคเพื่อไทยคือประชาชนค่ะค่ะขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ